นายกรัฐมนตรีมั่นใจศักยภาพไทยพร้อมเปิดรับขยายลงทุนทุกมิติเล็งจัดแข่งมอเตอร์อีการเมืองวันที่20พฤษภาคม2567 17นาฬิกา35นาทีนายกรัฐมนตรีมั่นใจศักยภาพไทยพร้อมเปิดรับและขยายการลงทุนทุกมิติใช้ไทยเป็นสำนักงานภูมิภาคศูนย์ซ่อมบำรุงยกระดับกองทัพไทยเล็งจัดแข่งมอเตอร์อีต่อจากฟอร์มูล่าอีเมื่อวันที่20พฤษภาคม2567เวลา10นาฬิกา40นาทีตามเวลาท้องถิ่นกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีช้ากว่ากรุงเทพมหานคร5ชั่วโมงที่โรงแรมซิกเซนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงภารกิจวันแรกที่กรุงโรมช่วงเช้าพบหารือนายลอเรนโซมาเรียนีคอมปานีเจเนอเรลเมเนเจอร์และนายมาโกเดอฟาซิโอManaging Director of Electronic Division บริษัท Leonardo S.P.A. บริษัท Leonardo S.P.A. เป็นบริษัทเทคโนโลยีอวกาศใหญ่ที่สุดในอิตาลีเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกผลิตเฮลิคอปเตอร์ส่วนประกอบของเครื่องบินอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่องบินและผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์Security Solution ได้พูดคุยถึงเรื่องเรดาร์เรื่องเทคโนโลยีการบินและอวกาศนอกจากนี้ทางบริษัทยังมีหุ้นกับบริษัท Airbus ทำเครื่องบิน ATR ซึ่งในบ้านเราก็มีใช้อยู่โดยมีจุดประสงค์เชิญชวนให้พิจารณาใช้ไทยเป็นสำนักงานภูมิภาค Regional Office ให้การฝึกอบรมนักบินในภูมิภาคและตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงในไทยซึ่งทั้งสองเรื่องไม่จำเป็นต้องมาด้วยกันเรื่องแรกที่ทำได้เลยคือบริษัทมีความสนใจมากที่จะย้ายสำนักงานภูมิภาคมาที่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าส่วนเรื่องศูนย์ซ่อมบำรุงเขาแจ้งว่าต้องดูปริมาณก่อนตนพยายามพูดคุยว่าเรื่องอนาคตเป็นสิ่งสำคัญนโยบายหลักของรัฐบาลคือพยายามอัปเกรดเรื่องอุตสาหกรรมการบินและอวกาศทั้งเรื่องสนามบินหลักสุวรรณภูมิดอนเมืองล้านนาและอันดามันที่น่าสนใจคือเรื่องสนามบินรองซึ่งบางแห่งมีขนาดเล็กถ้าจะสร้างใหม่ก็ต้องเป็นสนามบินขนาดเล็กครึ่งเครื่องบิน ATR ก็มีขนาดเล็กกว่า Airbus 320ที่ใช้อยู่หรือ Boeing 737ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายซึ่งสนามบินของเราอาจไม่สามารถลงได้ดังนั้นเรื่องของ ATR ที่บริษัทเป็นหุ้นส่วนคนละครึ่งกับฝรั่งเศสถือว่ามีศักยภาพสูงเหมือนกันนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการอัปเกรดกองทัพไทยทั้งแผน5ปีและ10ปีที่เคยคุยไว้ที่ฝรั่งเศสก็ได้บอกให้ทางบริษัททราบด้วยและขอให้พูดคุยกับทูตทหารซึ่งตนได้ฝากให้กระทรวงการต่างประเทศติดต่อกับผู้บัญชาการทหารสูงสุดว่าบริษัทนี้มีศักยภาพสูงที่จะทำเรื่องเทคโนโลยีด้านกลาโหมอยากให้มาพูดคุยกันและสานต่อเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงผลการพูดคุยกับเจเนอราลีบริษัทประกันภัยชั้นนำระดับโลกว่ามีทั้งประกันชีวิตประกันสุขภาพปัจจุบันคนไทยถือหุ้นอยู่ 49% ก็เข้าใจในศักยภาพการเติบโตของตลาดไทยและมั่นใจว่าตลาดไทยจะเติบโตไปอีกเยอะการเจาะตลาดของบริษัทประกันยังต่ำอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลขทั่วโลกตรงนี้จึงเป็นช่องทางทำธุรกิจที่เขามองอยู่แต่ยอมรับว่าการถือหุ้น 49% มีความลำบากในการเสนอคณะกรรมการว่าให้ลงทุนจำนวนมากในไทยทั้งนี้ตนได้บอกว่าหากตลาดใหญ่มากจริงแม้จะถือหุ้นเพียง 49% ก็จะมีผลตอบแทนทางการเงินสูงอยู่ดีก็ให้ไปดูบริษัทอื่นที่มาลงทุนแล้วประสบความสำเร็จสูงตนพยายามพูดคุยเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการเติบโตของไทยเป็นเรื่องที่ดีและอุตสาหกรรมการประกันยังไปได้อีกไกลทั้งประกันสุขภาพและประกันชีวิตซึ่งต่างคนจะนำกลับไปคิดโดยหวังว่าเขาจะตัดสินใจมาลงทุนนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าอีกบริษัทที่ได้คุยคือบริษัท
ดูกาติมอเตอร์ซึ่งผลิตรถจักรยานยนต์ระดับพรีเมียมถือเป็นที่น่ายินดีเพราะในการลงทุนด้านการผลิตนอกเหนือที่อิตาลีแล้วก็มีไทยเพียงที่เดียวและไม่ใช่แค่ลงทุนอย่างเดียวแต่ยังมีเทรนนิ่งเซ็นเตอร์ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างประชาชนกับประชาชนก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนอกจากนี้เขายังสนใจจะมาลงทุนด้านโมโตอีหรืออีไบค์ปัจจุบันเขามีความเข้าใจเรื่องการแข่งขันทั้งมอเตอร์กรังปรีที่บุรีรัมย์ดูกาติก็มีส่วนร่วมและถือเป็นเรื่องบังเอิญที่บริษัทฟอร์มูล่าอีที่รัฐบาลติดต่อจะมาเชียงใหม่ในปีหน้ากับโมโตอีเป็นเจ้าของเดียวกันจึงพูดคุยกันว่าเป็นไปได้หรือไม่ถ้าเราจัดฟอร์มูล่าอีที่เชียงใหม่1สัปดาห์แล้วสุดสัปดาห์ต่อมาเราจะจัดโมโตอีด้วยถือเป็นช่องทางหนึ่งไม่ใช่แค่ภาคอุตสาหกรรมแต่ภาคการท่องเที่ยวก็จะได้ด้วยเหมือนกันดังนั้นที่มาคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องการแลกเปลี่ยนทางธุรกิจทั้งหมดเพราะสังคมยุโรปค่อนข้างใกล้ชิดกันจะเห็นได้ว่าฝรั่งเศสกับอิตาลีมีความเชื่อมโยงกันนายกรัฐมนตรีกล่าวกิจเซอร์ไพรส์เจอคำตอบพลอยมนพูดถึงจุดเริ่มต้นที่เจออ้าวทำไมไม่เหมือนกันบันเทิงวันที่20พฤษภาคม2567 18นาฬิกา6นาทีเอ็นดูกิจทรีแมนดาวเซอร์ไพรส์เจอคำตอบแฟนสาวพลอยมนพูดถึงจุดเริ่มต้นที่เจออ้าวทำไมไม่เหมือนกันก็เธอเจอฉันไม่ได้เจอเธอคบหาดูจันมาเข้าปีที่3แล้วสำหรับกิจกริจจิรพัฒนานุวงศ์นักร้องนำวงทรีแมนดาวกับดาราสาวพลอยมนต์มนัสพรชาญเฉลิมหลังออกมายอมรับและเปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงกลางปี2565ล่าสุดอินสตาแกรมรายการ Love Note Plusรายการที่สัมภาษณ์คู่รักตามสถานที่ห้างสรรพสินค้าต่างๆได้ปล่อยคลิปสัมภาษณ์ทั้งคู่โดยคำถามแรกถามถึงอายุที่ทั้งกิจและพลอยมนอายุ29ปีเท่ากันส่วนจุดเริ่มต้นที่เจอกันกิจบอกว่ามีคนละมุมในมุมของตนนั้นคือตอนที่เรียนอยู่ปี2ไปทำงานในอีเวนต์ของซีรีส์เรื่องหนึ่งตนเป็นทีมงานส่วนพลอยมนเป็นนักแสดงกิจจำได้ว่าพลอยมนถามว่าอายุเท่าไหร่พอตอบแล้วฝ่ายหญิงก็บอกว่าเท่ากันแค่นั้นจบแต่เธอกลับจำตนไม่ได้ในขณะที่กิจจำได้ดีในมุมพลอยมนบอกว่าเจอกิจช่วงโควิดทำให้กิจรีบพูดว่าจริงเหรอครั้งที่แรกที่แกจำฉันได้เหรอพลอยมนบอกว่าใช่กิจถึงกลับอุทานจริงเหรอซึ่งก็ได้คำตอบจากแฟนสาวเหมือนเดิมว่าใช่ทำเอากิจถึงขั้นบอกว่าประทับใจซึ่งสำหรับกิจในช่วงที่พลอยมนบอกคือเป็นครั้งที่5เกือบครั้งที่6แล้วที่ตนจำได้ว่าเจอกันพลอยมนเลยบอกอกว่าก็เธอเจอฉันไม่ได้เจอเธอกิจรีบสวนแต่เราทักกันตลอดพลอยมนเลยบอกว่าแย่ละเจอกันตั้งแต่20ต้นกิจบอกว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้จากความสัมพันธ์ครั้งนี้คือต้องเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วในขณะที่พลอยมนบอกว่าการเสียสละต้องบอกว่ากิจและพลอยมนช่างเป็นคู่ที่ตอบคำถามได้น่ารักสุดๆซึ่งหลังจากที่แฟนๆได้เห็นคลิปนี้ต่างชื่นชมในความน่ารักของทั้งคู่กันมากมายชนินขอบคุณกรมวิทย์สร้างความชัดเจนเข้า10ปีวอนกลุ่มอคติงูปออนการเมืองวันที่20พฤษภาคม2567 16นาฬิกา56นาทีชนินขอบคุณกรมวิทย์สร้างความชัดเจนเข้า10ปีวอนกลุ่มอคติงูปออนเลิกวิพากษ์วิจารณ์ข้าวเสียหายเลิกทำลายความน่าเชื่อถือของข้าวพร้อมหนุนรัฐบาลเร่งระบายข้าวเมื่อวันที่20พฤษภาคม67นายชนินรุ่งธนเกียรติส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.
กล่าวถึงกรณีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แถลงผลตรวจข้าวที่ได้รับจากกระทรวงพาณิชย์ไม่พบสารปนเปื้อนและมีคุณค่าทางโภชนาการว่าขอขอบคุณกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ให้ความชัดเจนต่อกรณีข้าวในโกดังจังหวัดสุรินทร์ในโครงการรับจำนำข้าวว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานสามารถจำหน่ายได้มีสารอาหารเทียบเท่าข้าวที่ขายตามท้องตลาดปัจจุบันไม่มีสารเคมีตกค้างและการปนเปื้อนจากเชื้อราซึ่งสอดคล้องกับที่มีสื่อมวลชนนำไปทดสอบกับห้องตรวจเอกชนก่อนหน้านี้จึงสนับสนุนให้รัฐบาลเร่งระบายข้าวทั้งสองโกดังนี้อย่างเต็มที่เพื่อนำรายได้กลับเข้ารัฐในราคาที่เหมาะสมและคลี่คลายปัญหาการระบายข้าวที่ค้างคาเกินความจำเป็นมาเป็นระยะเวลากว่า10ปีทำให้ประเทศเสียโอกาสไปมากรัฐบาลทราบดีตั้งแต่ต้นว่าข้าวทั้งสองโกดังนี้ไม่ได้มีคุณภาพ 100% เหมือนข้าวใหม่แต่ต้องยืนยันว่ายังจัดเป็นข้าวดีที่มีคุณภาพเพียงพอที่จะจำหน่ายได้และไม่เคยมีความคิดปกปิดซ่อนเร้นสิ่งใดจึงแสดงความจริงใจผ่านการเชิญสื่อมวลชนเข้าติดตามทั้งกระบวนการมาโดยตลอดนายชนินกล่าวนายชนินกล่าวต่อว่าส่วนกรณีที่มีข้อเรียกร้องให้สัดสางคดีในอดีตนั้นสิ่งที่ปรากฏเป็นข่าวชัดเจนอยู่แล้วว่ามีการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อกรณีต่างๆอยู่ทั้งโกดังที่มีการปล่อยปละละเลยการจัดเก็บตามมาตรฐานสัญญาหรือกรณีที่มีการประเมินข้าวเกรดสูงตัดเกรดเป็นข้าวเกรดต่ำเพื่อระบายในราคาถูกเป็นต้นจึงเชื่อว่ากระบวนการยุติธรรมจะให้ความชัดเจนและความเป็นธรรมต่อไปผลการตรวจสอบข้าวทั้งจากรัฐและเอกชนยืนยันตรงกันแล้วว่าข้าวมีมาตรฐานเพียงพอจะจำหน่ายได้อยากให้กลุ่มที่มีอคติกับโครงการรับจำนำข้าวมูฟออนเลิกวิพากษ์วิจารณ์ข้าวเสียหายเลิกทำลายความน่าเชื่อถือของข้าวและทำร้ายชาวนาไทยเพียงเพื่อหวังจะดิสเครดิตรัฐบาลแล้วเปิดใจรับทราบความตั้งใจดีในการทำงานของรัฐบาลและช่วยกันประชาสัมพันธ์ประเทศในแง่บวกจะดีกว่านายชนินกล่าว